ตลาดประเทศไทยเป็นตลาดที่น่าสนใจก็คือว่าเศรษฐกิจดิจิตอลก็คือเศรษฐกิจเราด้วยแหละมันแยกกันไม่ออกหรอกครับเวลาเข้าว่าส่วนหนึ่งไปแล้วเนาะเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วครับทุกมิติมันขับเคลื่อนด้วยตลาดดิจิตอลเกือบหมดแล้วแต่ว่าระดับของการพัฒนาหรือระดับของการ adopt ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ครับการที่เราจะทำให้ประเทศไทยสามารถที่จะใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าไปทำเรื่องของ transformation อีกเยอะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือจริงๆประเทศไทยนะครับการที่มีโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้อยู่แล้วเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นทำยังไงให้เราเปลี่ยนจากการเป็นแค่ผู้ใช้ไปเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับวงแบงค์บอกว่าถ้าประเทศไทยสร้างสิ่งที่เรียกว่า digital trust ได้ประเทศไทย GDP จะเติบโตได้ประมาณ 16% ต่อปีเมื่อนึกถึงการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วในความคิดของคนส่วนใหญ่ก็คงจะนึกถึงการปรับการทำงานในองค์กรให้ทันสมัยขึ้นหรือการทำงานของบุคลากรในองค์กรให้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามองประเทศไทยเป็นองค์กรล่ะครับเราจะทรานส์ฟอร์มกันยังไงวันนี้เทคซอสนะครับได้มีโอกาสพูดคุยกับดีป้าหน่วยงานที่นิยามตนเองว่ากำลังทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันให้กับประเทศไทยนั่นเองครับวันนี้ผมโจอี้ก็จะมาชวนดร.คุยเรื่องของดีป้าหน่อยครับว่ามุมมองต่อเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นยังไงบ้างครับคือผมไปบรรยายหลังๆนะครับผมจะใช้คำว่า Digital Economy is our economy ครับก็คือว่าเศรษฐกิจดิจิทัลก็คือเศรษฐกิจเราด้วยแหละมันแยกกันไม่ออกหรอกครับเวลาเข้าว่าเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วเนาะเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วครับเมื่อก่อนเราพูดถึงเศรษฐกิจดิจิทัลเวลาเราพูดถึงอุตสาหกรรมดิจิทัลเนี่ยว่าอย่างนี้ป้าเราก็จะวัดอุตสาหกรรมดิจิทัลหลักๆประมาณสัก5ประเภทครับตั้งแต่1ก็คืออุตสาหกรรมพวก ICT นะครับที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นะครับซึ่งสำคัญมากนะครับเป็นพื้นฐานของการใช้เรื่องของ Digitization ใช่ไหมครับอุตสาหกรรมที่เรียกว่า Digital Service ก็คือพวกสตาร์ทอัพเนี่ยแหละที่ให้บริการครับอุตสาหกรรม Digital Content นะครับอุตสาหกรรม Digital Content ที่วันนี้ก็เติบโตมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเป็น Animation นะครับเป็น E-sport นะครับและอีกส่วนนึงก็เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญกับเราเหมือนกันก็คืออุตสาหกรรมที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์นะครับวันนี้อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะเราอยาก move ไปสู่การทำพวกเรื่องของออโตเมชันเรื่องของโรบอติกส์เรื่องของเซนเซอร์นะครับแล้ววันนี้มันก็เป็นเรื่องของคำว่า embedded software มันเกิดมาแล้วคือมีฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์อยู่ในตัวนะครับในองค์กรอันนี้คืออุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เราบอกว่าเรายังไงเราก็ยังส่งเสริมเพราะเขาเป็นพื้นฐานสำคัญเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศนะครับแต่ขณะเดียวกันวันนี้ดิจิทัลเอคอนอมีเป็นขยายปีกออกไปในเกือบทุกเซกเตอร์นะครับไม่มีอุตสาหกรรมไหนที่ดิจิตอลเข้าไม่ถึงนะครับวันนี้เราพูดถึง Industry 4.0 ครับเราพูดถึง Virtual Economy ซึ่งการท่องเที่ยวก็เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมากเราพูดถึง E-commerce เราพูดถึงคำว่า API Economy ที่ทุกอย่างข้อมูลมันเชื่อมโยงต่อกันเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุกมิติมันขับเคลื่อนด้วยดิจิตอลทั้งหมดแล้วแต่ว่าระดับของการพัฒนาหรือระดับของการ adopt ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลยังไม่เท่ากันแน่นอนครับถ้าง่ายครับถ้าเราเข้าใจประเทศไทยเนี่ยเรารู้ประเทศไทยมีเซกเตอร์หลักๆอยู่ประมาณ 3-4 เซกเตอร์นะครับเซกเตอร์แรกเราเรียกว่าเซกเตอร์ที่เป็นอินดัสทรีที่เป็น manufacturing ครับอุตสาหกรรมการผลิตอันที่2คือเซกเตอร์บริการแล้วก็เซกเตอร์เกษตรใช่ไหมครับถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยที่เราบอกเราอยากเป็นอินดัสทรี 4.0 นะครับถ้าเราไปวัดย้อนอย่างนี้ป้าไปวัดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นเซกเตอร์ที่เป็น manufacturing จริงๆอ่ะส่วนใหญ่ของเรายังอยู่แถวๆ 1.0 หรือ 2.0 อยู่เลยแต่เราจะมีเซกเตอร์ที่ไป 2.0 เยอะๆก็เช่นเซกเตอร์บริการท่องเที่ยวซึ่งเขาเริ่มคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีขายเขาออนไลน์มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ครับการที่เราจะทำให้ประเทศไทยสามารถที่จะใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าไปทำเรื่องของ transformation อีกเยอะครับแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานรัฐเพียงอย่างเดียวครับรัฐทำงานไม่ไหวแน่นอนเราก็ต้องสร้างนักรบใหม่ๆก็คือผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิตอลหรือสตาร์ทอัพขึ้นมาให้เขาเป็นคนที่ไปกระจายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในเซกเตอร์ต่างๆครับเห็นด้วยแหละครับภาครัฐช่วยอย่างเดียวไม่ได้บางทีต้องมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือทั้ง2ฝ่ายร่วมกันผลักดันนะครับอย่างที่ดร.ชี้บอกเลยครับว่าทุกวันนี้เนี่ยมันแทบจะแยกกันไม่ออกแล้วเวลาเราจะซื้อสินค้าหรือบริการทุกอย่างมันมักจะมีดิจิตอลเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในนั้นไปซะทุกอย่างแทบจะทุกการบริการหรือว่าทุกสินค้าแล้วแหมเราอยู่ในยุคดิจิตอลแบบเต็มร้อยแล้วก็ว่าได้เนาะยังเหลืออีกบางส่วนนะครับที่เราต้องไปช่วยกันพัฒนาแต่ทีนี้มีคำถามต่อเนื่องครับว่าแล้วประเทศไทยครับดร.เราจะไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคของเรายังไงแบบอย่างเซาท์อีสต์เอเชียแปซิฟิกที่คนอื่นมาจะพูดว่าเวลานักลงทุนคิดถึงประเทศที่จะไปลงทุนก็จะมีสิงคโปร์อินโดนีเซียหรือว่าเวียดนามที่ตอนนี้เขาบอกว่าวิมีกฎหมายที่เอื้อประโยชน์กับนักลงทุนต่างๆมากมายเราจะแข่งกับเขายังไงดีครับจริงๆแล้วครับตลาดประเทศไทยเป็นตลาดที่น่าสนใจครับ
เรามีความเชื่อว่าตลาดประเทศไทยอาจจะเป็นตลาดที่ไม่น่าสนใจหรือไม่เหมาะกับการลงทุนนะครับเราไปดูโครงสร้างพื้นฐานง่ายๆนะครับทุกวันนี้ก็มีนักลงทุนที่วิ่งเข้ามาประเทศไทยเยอะมากนะครับแล้วก็เขาเห็นถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลที่เป็นโครงสร้างหลักไม่ว่าจะเป็นคลื่น 5G นะครับ 5G coverage นะครับเรื่องของในตัวfiber optics นะครับเรื่องความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับบอร์ดแบนด์ต่างๆเราอยู่ท็อปของโลกเกือบหมดทุกเรื่องนะครับอันที่2นะครับจำนวนผู้ใช้เองครับที่ต้องเป็น digital usage หรือผู้ user เนี่ยเราออนไลน์ช้อปปิ้งอันดับ2ของโลกครับเรามี mobile banking เกือบอันดับท็อปของโลกครับเพราะฉะนั้น digital adoption เนี่ยเราสูงมากเพราะฉะนั้นตลาดไทยไม่ใช่ตลาดเล็กสำหรับในมุมของการเข้าสู่โลกของดิจิตอลและการที่เราจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้ามาได้ครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือจริงๆประเทศไทยนะครับการที่มีโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้อยู่แล้วเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นทำยังไงให้เราเปลี่ยนจากการเป็นแค่ผู้ใช้ไปเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับการจะเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้แปลว่าเราต้องสร้างฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเช่นเรามีการดึงดูดทาเลนต์เข้ามาเพียงพอหรือเปล่าแน่นอนทาเลนต์อยากเข้ามาในประเทศไทยอยู่แล้วครับเวลาเขาเซอร์เวย์หรือเขาไปเก็บสถิติเรื่องดิจิตอลโนแมดเมืองไทยนี่เป็นเรียกว่า destination top ของโลกติดอันดับตลอดกรุงเทพเชียงใหม่ทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถามว่าแล้วกฎหมายกฎระเบียบเราอ่ะมันเอื้อให้เขาเข้ามาทำงานให้เขามาใช้ชีวิตให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ecosystem ไทยมากแค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพยายามจะแก้กันเพราะว่าเรามี advantage แล้วเขาแบบอยากมาอยู่แล้วครับยิ่งตอนนี้มีกระแสนะครับหลังโควิดเป็นเรื่องของ vacation นะครับทำงานที่ไหนในโลกก็ได้เราบอกว่าพอทำงานที่ไหนในโลกก็ได้นอกจากที่มันอาจจะแก้ปัญหาของบ้านเราเช่นรถติดได้แล้วครับมันยังสามารถกลายเป็นกลุ่มทรัพย์ใหม่ให้ประเทศไทยเนี่ยไปดึงดูดดิจิทัลทาเลนต์ให้เข้ามาในประเทศได้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่ามีความสำคัญแล้วก็จริงๆเนื่องจากตลาดเราใหญ่พอนะครับเรามีทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมหรือทรัพยากรเชิงธรรมชาติที่ดึงดูดคนได้อยู่แล้วนะครับสภาพเศรษฐกิจนะครับความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยที่มีพอสมควรครับที่จะดึงดูดคนได้เนี่ยการที่เราจะทำได้ดีขึ้นก็คือแปลว่าวันนี้เราอาจจะต้องมาดูระบบกฎระเบียบกฎหมายหรือกฎต่างๆที่มันอาจจะเป็นกฎที่อาจจะเหมาะสมในยุคนึงนะครับแต่วันนี้มันโลกมันเปลี่ยนไปเกือบหมดแล้วเราก็ต้องกลับมานั่งดูกันว่าเราจะพัฒนาประเทศให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีเป็น advantage แล้วได้ยังไงให้เต็มที่มากขึ้นครับทีนี้พอเราพูดถึงภาครัฐนะครับว่าเราจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับหรือว่าดิจิตอลอีโคโนมีเนี่ยเราจะช่วยผลักดันอย่างไรกันบ้างในที่ดร.ได้มีการแตะว่าบางตัวบางกฎหมายที่มันอาจจะไม่ได้ทันกับบริบทสังคมในปัจจุบันมันมีอะไรที่เราจะช่วยผลักดันหรือช่วยขับเคลื่อนไปได้ดีกว่านี้ครับครับผมอยากยกตัวอย่างทั้ง 3-4 เรื่องนะครับที่รัฐควรจะต้องทำนะครับที่เป็นเป้าหมายหลักๆเลยนะครับอันแรกผมว่าเราโฟกัสกับคำว่า ease of doing business คือทำยังไงให้ธุรกิจมันเปิดง่ายเกิดขึ้นง่ายในประเทศไทยต้นทุนในการประโยชน์มากขึ้นได้เอื้อประโยชน์มากขึ้นครับเคสเหมือนเอสเนียครับเอสเนียเขาเปิดresidency มาปั๊บเดียวเขามีคนประมาณแสนคนไปรีจิสเตอร์นะครับเป็นresidentของเขานะครับเป็นเจ็กทาเลนต์ทั่วโลกแล้วก็สามารถสร้างธุรกิจได้ประมาณ20,000ธุรกิจในเอสเนียนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นลักษณะของวิธีคิดที่ proactive ซึ่งประเทศไทยก็เหมือนกันครับถ้าเราทำให้เรื่องของ ease of doing business รับ provider ของ ease of doing business ได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานใหม่เช่น Digital ID นะครับเรื่องของ Payment System เรื่องของ Cross Border Payment เรื่องของ Tax System หรือ Tax ระบบภาษีที่มันง่ายนะครับที่มันเข้าถึงง่ายๆครับคนจ่ายภาษีได้ง่ายคนจ่ายภาษียังเป็นธรรมแล้วมีการเชื่อมโยงด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องสิ่งที่สามารถดึงดูดให้คนเข้ามาทำธุรกิจในไทยได้มากขึ้นอันที่2ก็คือเรื่องของผมว่าเป็นเรื่องของ Cost of Doing Businessต้นทุนในการทำธุรกิจนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังไปแล้วครับการเข้าถึง data เราสามารถทำให้ประชาชนเข้าถึง data big data ทำ data analytics ด้วยต้นทุนที่ต่ำได้ไหมถ้าทำได้ก็แปลว่าธุรกิจไทยเองก็จะมี advantage ในการเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ในการวางแผนธุรกิจที่มันเป็น data driven หรือว่ามีความเข้าใจตลาดเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งมันมีการเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วก็มีความเป็น personalization เยอะขึ้นมากอันนี้ก็เราไม่จำเป็นต้องเข้าใจแค่ผู้บริโภคไทยเท่านั้นนะครับ Data สามารถทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเดิมเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับด้วยครับครับอันที่3นะครับก็คือการสร้างรัฐบทบาทหลักๆของรัฐคือการสร้าง trust นะครับ World Bank ซึ่งมี report มานะครับประเทศไทยเนี่ยวันนี้ GDP เราโตประมาณสักปีนึง 3-4% เต็มที่ครับตั้งแต่ของตัววิกฤตโควิดอะไรมาเนี่ยไม่ได้โตมากกว่านั้นเท่าไหร่
แต่นี้ World Bank บอกว่าถ้าประเทศไทยสร้างสิ่งที่เรียกว่า Digital Trust ได้ Digital Trust คือคนเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมไม่กลัวโดนหลอกเชื่อว่าธุรกรรมปลอดภัยเนี่ยประเทศไทย GDP จะเติบโตได้ประมาณ 16% ต่อปีนี่คือตัวเลขที่สูงกว่าประมาณ 3% กระโดดเลยนะครับอย่างนั้นกระโดดมากแต่ว่าวันนี้ที่เรา expect กันว่าเศรษฐกิจดิจิทัลไทยอยู่ประมาณสัก 15% ต่อ GDP นะครับเราอาจจะเห็นดิจิทัล GDP ที่ขึ้นไปถึง 30-40% แบบที่เราวางเป้าไว้ได้ในระยะเวลาอันใกล้ถ้าเราสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลทรัสต์ได้ซึ่งอันนี้เป็นบทบาทโดยตรงของรัฐบาลจะทำยังไงให้คนเชื่อมั่นกับระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำวางโครงสร้างพื้นฐานเช่นเรื่องของ PDPA เรื่องของ Cyber Security นะครับนี่เป็นเรื่องนะครับในการสร้างทรัสต์ให้ประชาชนนะครับรวมถึงการสร้าง literacy ให้คนด้วยนะครับและอีกเรื่องนึงที่ผมว่าก็เป็นหน้าที่ของรัฐทุกคนเหมือนกันก็คือรัฐทุกหน่วยงานนะครับทุกองค์การพยพเนี่ยต้องคิดเรื่อง government transformation อย่างจริงจังแปลว่าวันนี้ระบบ procurement การใช้บริการเทคโนโลยีต่างๆใช้จัดสร้างภายได้หรือเปล่านะครับเรื่องของวิธีคิดในการที่บอกว่าเมื่อก่อนนะจะชอบทำเองวันนี้เราสามารถ co-create ร่วมกับพวกผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิตอลหรือสตาร์ทอัพได้หรือเปล่าโดยเอาประชาชนมาเป็นศูนย์กลางถ้าเราเริ่มมาปรับตรงนี้ได้นะครับทำให้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันทำงานได้ฟังก์ชันแนลดีขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะ drive ให้เกิดการกล้าที่จะทดสอบทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆปรับ mindset ตั้งแต่ตัว leader มาจนถึงแผนจนถึงการกระจาย resource ภายในหน่วยงานจนถึงการทำงานร่วมกันในลักษณะที่เป็น partnership หรือเป็น co-creation ไม่ต่างกับเอกชนหลายคนครับมักจะมองครับดร.ว่าธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยไม่เก่งโอ้โหคำนี้ผมฟังแล้วบางทีผมก็เจ็บปวดเนี่ยนะครับเขามองว่าเอ๊ะทำไมสตาร์ทอัพของไทยเนี่ยมันดูเหมือนมันจะดีแต่พอมันไปถึงไปไม่สุดไปได้ไม่ไกลดร.มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับจริงๆผมเชื่อว่าคนไทยเก่งครับผมยกตัวอย่างฟีโนเมนอนหนึ่งที่จริงๆมันก็มีผลกับอุตสาหกรรมสตาร์ทอัพในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่ Web3 เข้ามาใช่ไหมเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาแล้วก็มีคนทุกคนหันไปหาโลกคริปโตกันนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมว่าเป็นช่วงน่าตื่นเต้นนะมันมี 2-3 มิติอันแรกผลตอบแทนจากคริปโตแน่นอนมันทำให้คนหลายๆคนอาจจะไม่คิดว่าจะมาทำสตาร์ทอัพในที่เป็นพวก Real Sector หรือไปแก้ปัญหาเพนพอยต์จริงๆหันไปทำเรื่องของคริปโตมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันหรือไปทำเรื่องของ Web3 ที่มากขึ้นขณะเดียวกันในช่วงที่เกิดการพัฒนาการที่มันมีการบูมของเรื่องของ Web3 กับไอ้ตัวบล็อกเชนเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยครับว่าเด็กไทยเก่งมากเด็กไทยสามารถทำเทคโนโลยีที่เป็น world class เทคโนโลยีได้หลายตัวมากเลยนะครับเราเห็นช่วงนั้นใช่ไหมครับเรามีเหรียญเรามีโครงสร้างพื้นฐานมากบูมมากเลยตอนนั้นที่แบบ business solar business เกิดขึ้นแล้วเป็น world class เทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีที่มัน leapfrog จากเดิมไปเลยนะครับแปลว่าคนไทยไม่ใช่ไม่เก่งครับแต่เข้าไม่ถึงโอกาสเหมือนกันครับกลับมาดูเซกเตอร์อื่นกลับมาดูเซกเตอร์อื่นครับหรือแม้แต่เรื่องของการสร้างคนกระบวนการสร้างคนนะครับเราบอกว่าเด็กไทยที่ทำสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่ครับเอาง่ายๆคือการ define สิ่งที่เขามีปัญหามากที่สุดส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ pain point หรือการ identify ตลาดปัญหาจริงๆว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่พอไหมเอาง่ายๆถ้าเราบอกว่าเราไปพัฒนาน้องๆในมหาวิทยาลัยให้เขามีสตาร์ทอัพ mindset นะไม่ได้บอกให้เขาเป็นสตาร์ทอัพ founder นะให้มีสตาร์ทอัพ mindset ให้มีเรื่องของไอ้ entrepreneurial mindset นะปัญหาที่เขาเข้ามาพิสแข่งกันเนี่ยทุกวันเนี่ยสิ่งที่เขาเจอเขาก็จะเจอสิ่งที่อยู่รอบตัวหาร้านอาหารอะไรหาห้องพักที่ไหนกินข้าวอะไรไปเที่ยวที่ไหนมันก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้ครับเพราะว่าประสบการณ์ของเขา experience ของเขามันมีจำกัดอยู่แค่นั้นพอเราเปิดโอกาสให้เขาเข้าสู่โลกแบบพวกคริปโตครับ once เขาเห็นโลกใหม่เขาสามารถทำอะไรที่มันแก้ปัญหาที่มันเป็น global scale ได้ทันทีเหมือนกันครับวันนี้เราบอกว่าถ้าเราอยากให้เด็กไทยเก่งเราอยากให้สตาร์ทอัพไทยเก่งเราให้ resource เขามากแค่ไหนในการที่เขาจะเห็นโลกอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเพราะว่ามันถูกฟูปราครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นในโลก Web3 ที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ประเทศไทยก็ยังเป็น Web3 อับอยู่นะครับคนก็ยังไหลเข้ามาเพราะว่าที่นี่มันมีทั้งทรัพยากรมีทั้งบุคคลมีทั้งความสนใจมีตลาดนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่าเราสามารถ leapfrog ในมุมแบบนี้ได้ด้วยการที่ให้โอกาสเด็กเห็นด้วยเลยครับจากที่ดร.บอกเลยนะครับว่าไม่ใช่สตาร์ทอัพไทยไม่เก่งไม่ใช่เด็กไทยไม่เก่งถ้าเกิดว่าเราให้โอกาสเขามากพอให้เขาไปเห็นสิ่งต่างๆหรือว่าให้ซอสเขามากพอที่เขามีข้อมูลมีความรู้หรือว่ามีมุมมองใหม่ๆที่จะได้เห็นเขาทำได้แน่นอนแต่เพียงแต่ว่าบางทีโอกาสอาจจะยังไม่มากเพียงพอเท่านั้นที่เราจะต้องช่วยผลักดันกันต่อไปสุดท้ายนี้ครับให้ดร.ฝากอะไรถึงสตาร์ทอัพประเทศไทยหน่อยครับอยากจะบอกอะไรไหมครับจริงๆผมต
ต้องพูดว่าอยากฝากถึงคนส่วนใหญ่เนาะที่อาจจะวันนี้ลังเลว่าจะมาทำธุรกิจสตาร์ทอัพไหมหรือจะไปทำงานเป็นพนักงานประจำหรือจะเข้ามาหมายถึงว่าจะเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยจะทำอะไรผมว่าประเทศไทยเองครับเรามองทุกอย่างครับบางครั้งอะเรามองเป็นข้อจำกัดมากเกินไปเรามองทุกอย่างเป็น challenge แต่เราไม่ได้มองมันเป็นโอกาสนะครับเรามองมันเป็น impediments แต่ไม่มองมันเป็นโอกาสนะครับยกอย่างเช่นวันนี้ที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับเช่นบอกว่าโรงงานอุตสาหกรรมยังอยู่ในจุดสูงหมดเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าโรงงานอุตสาหกรรมอีกเป็นหมื่นแห่งในประเทศไทยยังมีตลาดให้คนเข้าไปแก้เหมือนกันครับเกษตรกรไทยยัง 1.0 2.0 ยังไม่เป็น smart farmer เลยแต่ว่าวันนี้เรายังไม่มี agtech เกิดขึ้นในประเทศไทยมากพอนะครับก็แปลว่ามันยังมีโอกาสเยอะเลยครับที่รอให้คนที่มีไอเดียใหม่ๆเข้าไปแก้ครับแล้วจริงๆแล้วนอกจากโอกาสแล้วครับมันมีทั้งเรื่องของเงินทุนมีทั้งเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายที่วันนี้มันเอื้อมากกว่าเดิมถ้าเทียบอย่างน้อย5ปี10ปีขอหลังกลับไปเราไม่มีทางที่เราจะทำหลายๆเรื่องได้แต่วันนี้โอกาสมันเปิดครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วครับมันคือการเรื่องของการเวทว่าการที่เราอยากสร้างโอกาสใหม่ๆเนี่ยในชีวิตเนี่ยวันนี้ต้นทุนมันต่ำลงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะขอเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ลุกเข้ามาขึ้นมาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างครับแล้วก็พยายามที่จะหาไอเดียใหม่ๆเข้ามาเสริมเพื่อจะทำให้โอกาสเหล่านั้นมันเทิร์นกลายมาเป็น revenue กลายมาเป็น business จริงๆนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อยาก encourage ให้ชาวไทยสามารถที่จะเข้าถึงปัญหาเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็หน่วยงานอย่างเอป้าเองหรือหน่วยงานหลายๆหน่วยงานในระบบ ecosystem เองก็ยินดีนะครับที่จะเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งคนช่วยคิดแล้วก็อย่ามองแม้แต่ราชการเองครับอย่าไปมองราชการแบบเดิมเรามีหลายรูปแบบนะครับมันมีหน่วยงานที่พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ทำงานพร้อมไปกับสตาร์ทอัพแล้วก็หลายๆหน่วยงานเองก็ยินดีซัพพอร์ตเต็มที่อยู่นะครับกับคนที่มีไอเดียที่ดีก็อยากอินเทรสให้วันนี้หันกลับมามองปัญหาในประเทศครับมาช่วยกันแก้อย่ารอให้ปากชาติเขามาแก้ปัญหาเรานะครับครับผมอย่างที่ได้ฟังไปนะครับว่าทางดร.ได้บอกว่าปัญหาเนี่ยอย่ารอให้ต่างชาติมาแก้เราสามารถลงมือแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยตนเองเราสตาร์ทอัพไทยก็เก่งมากๆเลยครับแต่ว่าเราต้องช่วยกันผลักดันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนวันนี้เราได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าดิจิตอลอีโคโนมีของทางดีป้าได้มีมุมมองยังไงแล้วเราจะช่วยกันพัฒนาประเทศในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลยังไงกันได้บ้างวันนี้ขอบคุณดร.ชินวุฒิชินประยูรจากดีป้ามากๆเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ